สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกมแผนออฟเอ็กไซทุกคนนะครับวันนี้ครับผมก็จะมีบิวหนึ่งครับที่ผมเล่นอยู่นะครับมาแนะนําให้เพื่อนเพื่อนนะครับที่อยากหาบิวแปลกๆเล่นนะครับเบื่อบิวเดิมๆแล้วนะครับบิวนี้นะครับก็เป็นเนโครแมนเซอร์นะครับแต่ว่าเนโครแมนเซอร์เราเนี่ยไม่ใช่สายเสกสเปกเตอร์อะไรพวกนี้นะครับแต่ก็มีพวกนี้อยู่ด้วยนะครับผมจะมีสเปกเตอร์2ตัวนี้ครับแต่ของเรานี่จะเป็นดาเมจจะอยู่ที่ดาบนี้เองครับคีย์หลักของบิวนี้นะครับ Dancing Duo นะครับ River Sword นะครับ Sword อะไรก็ว่าไปนะครับดาบนี้นะครับก็เป็นดาบที่เมื่อเกิดการแรมเพจนะครับเมื่อเกิดการแรมเพจนี่ก็จะมีไอ้ดาบเนี้ยจะปั่นไซโคลครับปั่นหมุนๆนี่ออกมานะครับดาบนี้จะมีอยู่2อันนะครับดาบอันแรกเนี่ยจะออกมาอันเดียวครับแต่ถ้าเป็น Dancing Duo เนี่ยจะออกมาดาบคู่เลยนะครับผมซื้อมา14ได้นะครับดาบนี้ซื้อมาแล้วก็มาเจาะรูเองทำแค่รูครับมันเหมือนขวานนากามาโฮนะครับขวานไก่ครับก็คือเจาะรูแล้วก็ใส่เจมซัพพอร์ตให้มันนะครับไม่ต้องทำลิงก์นะครับนี้ก็จะมีเมมนะครับดาเมจฟูลไลท์ซัพพอร์ตก็มันถือเป็นมินเนี่ยนอย่างหนึ่งด้วยนะครับอันเนี้ยมันเป็นมินเนี่ยนก็เลือดมันก็เต็มอยู่ตลอดเวลาซึ่งดาเมจก็แรงมากเลยนะครับใส่เจมนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มีรีฟิสิกนะครับมินเนี่ยนสปีดเพิ่มความเร็วนะครับแล้วก็บูทาลิตี้นะครับนี่ก็เพิ่มกายเข้าไปอีกแล้วก็ไม่มีธาตุเพราะว่ามันทำดาเมจเป็นกายล้วนๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเข้าไปนะครับก็มันจะเป็นของมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสกิลของมันนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่87นะครับก็ก่อนมันจะเกิดแรมเพจนะครับก็เราต้องฆ่ามอนสักประมาณ10กว่าตัวครับมันก็จะเกิดการแรมเพจขึ้นมาถึงเราไม่ฆ่าแต่ในปาร์ตี้เราฆ่าเราก็ได้เหมือนกันนะครับเวลาคนเล่นแรมเพจเนี่ยมันก็จะขึ้นมุมอยู่ตรงนี้นะครับต้องเลี้ยงการฆ่ามอนก็คือต้องฆ่ามอนอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับต้องวิ่งเร็วๆฆ่ามอนเร็วๆซึ่งดาบของเราเนี่ยมันจะไปเร็วมากครับต้องวิ่งตามให้ทันนะครับแล้วก็เราจะใช้ตอนแรกที่จะทําให้มันเกิดการแรมเพจก็คือการฆ่ามอนเตอร์ก่อนเนี่ยผมก็จะใช้สเกตตันครับนี่ครับสเกตตันลิงก์ในเสื้อนี้นะครับเสื้อนี้ก็จะคู่กับรองเท้านี้นะครับก็รองเท้านี้นี่จะมีบัฟขึ้นมาบัฟหนึ่งครับคือตัวนี้นี่เองครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเทคบัฟให้ดูบัฟนี้นะครับผมก็จะใช้บัฟกันธาตุแล้วก็ฮาร์เต็ดนะครับมานาแค่นี้พอเหลือเฟือนะครับเพราะว่าสเกตตันใช้35เองนะครับนี่สเกตตันเมื่อก่อนนะครับก็ต้องใช้จีเวลตัวหนึ่งทำให้เรียกได้ทีละ 3-4 ตัวนะครับแต่ตอนนี้มันมีซับคลาสนะครับเป็นซับคลาสในคอมเมนเซอร์ตัวใหม่ก็คือสเกตตันตัวนี้เลยนะครับก็เรียกสเกตตันเพิ่มได้2ตัวนะครับทีเดียวเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเรียกออกมาได้3ตัวเพราะว่าปกติเราจะเรียกได้ตัวหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อัพพาสซีฟเนี่ยก็จะเรียกเพิ่มได้นะครับแล้วก็สเกตตันก็จะอยู่33วินะครับโอเคครับมาดูใส่ในเสื้อนี้นะครับเสื้อนี้ก็มันบอกว่าถ้าเรามีอีบัฟนี่นะครับนี่บัฟนี้ครับมันก็จะเพิ่มเหมือนเพิ่มความแรงของบัฟอะไรแบบเนี้ยขึ้นนะครับ 100% increase นะครับ aspect นะครับ aspect เนี่ยชื่อบัฟมันนะครับนี่ availing ไหมสักอย่างนึงนะครับอย่าไปสนใจชื่อมันก็ใส่เสื้อนี้จริงๆมันมีมือมีหัวด้วยนะครับในเซตมันเนี่ยแต่ว่าไม่เข้ากับบิวเรานะครับซึ่งบิวนี้ผมก็ดูมาจากของต่างประเทศอีกทีนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะครับแล้วก็ใช้สร้อยมินเนี่ยนะครับอันนี้ประมาณ14นะครับเสื้อก็มันอยู่ที่ดูโล all status นะครับได้ all anti build ด้วยครับได้61สูงสุดมัน75รู้สึกว่านะครับอันนี้ผมก็เอามาเจาะเองเพิ่งเชื่อมติดวันนี้เองครับ5ลิงก์ปกติผมใส่4ลิงก์อยู่ตั้งนานครับก็คือใส่สเกตตันนี่4ลิงก์อยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งมาเปลี่ยนหัวเป็นวันนี้นะครับเพิ่งคราฟหัวมินเนี่ยนนะครับก็รองเท้า 1-2 ทีครับเสื้อก็ 1-2 ทีถ้าโลดีๆก็5ซีครับเอามาเจาะเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราจะทำลิงก์ครับสเกตตันเนี่ยผมก็จะลิงก์นะครับสเกตตันแล้วก็ฟัตเตอร์แอคแท็กนะครับมินเนี่ยนดาเมจมินเนี่ยนสปีดแล้วก็มีรีสแปซนะครับให้มันตีกระจายนะครับแหวนก็สายเรานี่นะครับมาดูนี่บ้างครับก็ผมก็จะเล่นเป็น
ึ่งๆเขาเรียกอะไรนะไฮบริดนะครับเลือดด้วยโลพลังด้วยนะครับก็จะอัพตามนี้เลยนะครับก็จะอัพต่างจากของฝรั่งเขานิดนึงนะครับเพราะว่าของเขานี่เขาจะไปอัพเล่น3คู่ครับแต่ว่าหลังจากที่ผมได้เล่น3คู่พักนึงแล้วรู้สึกว่าไม่ได้ใช้เลยครับ3คู่ครับแค่วิ่งตามมอนเตอร์มันก็มอนก็ตายเกลือแล้วครับสาบนี่จะใช้กับเวลาสู้กับบอสแค่นั้นเองซึ่งดูแล้วไม่คุ้มเลยนะครับซึ่งมาตรงนี้นะครับต้องอัพมาที่สาบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็ต้องเสียช่องไป4ช่องเพื่อใช้สาบเนี่ยครับนะเพราะว่าเราใช้2เคิร์สใช่ไหมครับ2สาบผมก็เลยไม่เอานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงบิวนี้นะครับก็จะขาดสเตงกับเด็กมากนะครับนี่ครับของต้องหาแบบบวกเด็กเยอะๆครับนี่ครับบวกเด็กกับบวกสเตงหน่อยนะครับผมก็ต้องอัพตรงนี้เลยครับแล้วก็ตอนแรกก็ดูบิวมันเอ๊ะมันเล่นได้ไงมันไม่มันอัพอันนี้แค่อย่างเดียวครับตกลงว่าพอใส่เสื้อนี้ครับเห็นไหมครับออลแอนติบิวครับมันจะเพิ่มไป60 70ถ้าเราใส่ซื้อโลสูงมานี่ก็จะ75เลยครับก็ประหยัดไอ้พวกนี้ไปได้นะครับก็อัพตามนี้เลยนะครับใครทําไม่ทันก็สต็อปดูนะครับเผื่อใครอยากดูครับก็ทัดมินเนี่ยนนะครับสำรองธาตุเพราะว่าผมจะบัฟ3อันใช่ไหมครับ1 2 3นี่ก็อัพสำรองมานานหน่อยนึงนะครับแล้วก็เสื้อนี้ก็จะลดสำรองมานาให้เราด้วยนะครับ 8% นะครับก็ใส่จีเวลนะครับจีเวลก็จะใส่มินเนี่ยนสปีดจริงๆต้องใส่ในบิลเขาใส่อันนี้ครับทูดัตเนี่ยครับประมาณ4เม็ดครับก็ทำให้สเกตตันตีเร็วมากครับซึ่งตอนแรกผมก็จะเก็บตังค์ซื้อนะครับยังไม่ค่อยมีตังค์เม็ดละ14ครับสเกตตันไอ้ทูดัตเนี่ยพอหลังจากได้เล่นแล้วเนี่ยจนมาถึงตอนนี้รู้สึกว่าสเกตตันแม่งไม่ค่อยได้ใช้งานเลยครับใช้งานตอนตีบอสแค่นั้นเองครับบางบอสนี่ถ้ามีลูกน้องเยอะๆเนี่ยดาบมันก็ออกมาสเกตตันก็ไม่ได้ใช้อีกนะครับก็เลยเอาแค่หาจีเวลแลธรรมดาครับเอาที่แบบมินเนี่ยนแอคแท็กมินเนี่ยนมูฟสปีดนะครับเพราะทำให้ดาบเรานี่ไปไวครับเคลียร์สปีดคือดาบเราไหมครับผมจะหาแบบมินเนี่ยนมูฟเมนสปีดตรงนี้ครับอันนี้ก็คือหาตามมีตามเกิดตามยถากรรมนะครับใส่ไปนะครับโอเคก็ซับคาร์ดนะครับตอนแรกผมอัพอันนี้ก่อนเลยครับมงตรงมานี้ครับแล้วก็อัพไปทางนี้นะครับคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้อันสุดท้ายเพิ่งอัพลงตอนแรกคนอื่นพาลงแล้วเขาก็แล้วผมก็ไปตายเหยียบกับดักเองนะครับก็ลองลงเองเมื่อคืนก็เฮ้ยแม่งทำไมตายเวลยังเฮ้ยนี้บอสแลบสีหรือเปล่าเนี่ยทำไมแม่งตายเร็วครับก็โอเคมันดีครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับก็ผมจะใช้ไอ้ลิง2ตัวเนี่ยครับไอ้ลิง2ตัวนี้นะครับก็ไปปลุกมาจากตรงนี้นะครับแอค6นะครับนี่ครับ Riverway นะครับไปปลุกมันมานะครับตั้งแต่เล่นมามันยังไม่เคยตายเลยครับตายบ้างก็ผมไปเผลอถอดเสื้อออกอะไรแบบเนี้ยแม่งแบบลงสิริลงอะไรแบบเนี้ยครับลงแลบสีแม่งแบบบางทีผมตายแล้วแม่งไอ้2ตัวนี้ยังไม่ตายเลยนะครับเพราะว่าไอ้ลิง2ตัวไม่มีมันไม่ได้ทำดาเมจอะไรมากมายครับเพราะว่าผมไม่ได้ลิงอะไรเลยนะครับเห็นไหมไอ้ซอมบี้นี่ก็เอามาเฉยๆไม่ได้เรียกอะไรครับเรียกไว้ก็ได้นะครับแต่มันก็ตายเร็วเนี่ยผมเอานั่นอยู่นี่ครับเรียกสเปกเตอร์ครับไม่ลิงอะไรเลยนะครับอันนี้สกิลเรียกสาบอะไรทั่วไปนะครับก็ที่แรกผมก็งงว่าในบิวมันเอามาทำไมว่าไอ้ลิง2ตัวนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยตกลงว่าพอเล่นแล้วอีลิง2ตัวเนี่ยมันจะบัฟครับบัฟเฟนชี่ชาร์จครับพอเจอเดี๋ยวพอเจอศัตรูปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับมันจะเบ่งพลังครับแล้วมันก็จะบัฟเฟนชี่ชาร์จให้กับเราแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้เราก็คืออีดาบเรานี่เองนะครับคอยดูนะครับเดี๋ยวมันเจอเนี่ยนี่เดี๋ยวมันก็จะเบ่งพลังเห็นไหมครับได้ชาร์จเห็นไหมครับทีนี้ก็ใช้สเก็ตตันนะครับตีนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดการแรมเพจนะครับแรมเพจไหมครับนี่ครับก็จะมีดาบนี่ครับนี่เห็นไหมครับดาบนะครับดาบออกไปตีครับไม่ต้องทำอะไรครับปลุกนี่อย่างเดียวครับตามดาบให้ทันแค่นั้นเองครับดาบก็จะตามเรามาด้วยนะมาลุกเห็นไหมครับนะครับต้องเลี้ยงแรมเพจไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับอย่าให้มันหมดนะครับต้องหามอนเรื่อยๆนะครับนะครับไม่ต้องทำอะไรครับวิ่งครับวิ่งอย่างเดียวครับนะครับวิ่งแล้วก็ปลุกให้มันหน่อยอ่ะได้4นะครับวิ่งให้เจอมอนเรื่อยๆนะครับนี่ครับนะครับปั่นแรงมากนะครับลงเป็นปาร์ตี้นี่เคลียร์มอนแป๊บเดียวครับนี่ครับเห็นไหมครับ
แล้วก็สับหน่อยนึงนะครับจริงๆแทบจะไม่ต้องอันนั้นเลยนะครับบัฟนี่เลยนะครับนะครับวิ่ง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 ครับเลี้ยงเอาไว้ครับนะครับได้อะไรมืออ๋อนะครับเห็นไหมครับผมไม่ต้องทําอะไรเลยไหมครับโคตรเร็วนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเล่นคนเดียวครับแต่แรกผมว่าเฮ้ยมันจะแรงเฉพาะเล่นคนเดียวหรือเปล่าวะนะครับแต่พอลงปาร์ตี้นะครับลงเทียร์12เทียร์13อย่างนี้ครับปั่นสบายเลยครับวิ่งอย่างเดียวเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับจะมีดาบนะครับมาแล้วก็ทำไมต้องมีขวดนอนนะครับขวดนอนนี่เอามาเลี้ยงครับเวลาแบบปกตินี่ผมก็จะใช้2ขวดนะครับอันนี้ก็เอามาขวดเดียวนะครับขวดนอนนี่1อาชิมี่ครับขายถูกมาก1ซีครับเลือกมาโลสูงๆเนี่ยครับข้างล่าง20ตันนะข้างบน74กับตันก็เวลาเราวิ่งครับวิ่งสมมติว่าวิ่งแบบนี้ครับไม่เจอม่อนเลยครับแล้วแรมเพจมันจะหมดก็กดนอนนี่นะครับดึงออกมามีดก็จะมาตีนอนแรมเพจมันก็จะต้องเลี้ยงไปได้อีกแบบนี้ครับนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับวิวนี้นะครับมันดีสนุกดีครับเคลียร์แมปไวมากครับใครอยากเล่นก็ลิงก์ใต้description เลยนะครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ